หนึ่งประเด็นนะคะก็คือเรื่องของการอนุมัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด -19 นะคะที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นศูนย์เรื่องของการรับเรื่องรับปัญหาต่างๆข้อร้องเรียนหรือว่าข่าวปลอมต่างๆใช่ค่ะซึ่งก็จะไม่ได้เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าก็จะบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะคะเรียกว่าศูนย์นี้นะคะจะทำหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเรื่องของศูนย์ดังกล่าวก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะกำหนดความชัดเจนนะคะว่าใครทำยังไงหน่วยงานไหนให้ข้อมูลยังไงรวมถึงเรื่องของการจัดตั้งกองทุนด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเปยๆว่าให้รัฐมนตรีแต่ละคนนำเงินเดือนคนละ1เดือนอันนี้เบื้องต้นนะคะตามความสมัครใจของแต่ละคนนำเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งวันนี้ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงกองทุนเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 นะคะโดยบอกว่าเป็นความสมัครใจของทุกคนค่ะที่จะสมทบเงินเดือนของตัวเองคนละ1เดือนและในอนาคตก็อาจจะเชิญข้าราชการการเมืองเข้าร่วมด้วยซึ่งเงินในกองทุนนี้นะคะก็จะนำไปจัดซื้อหน้ากากอนามัยหรือว่าเวชภัณฑ์ต่างๆกองทุนดังกล่าวก็จะเป็นคนละส่วนกับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นไปก่อนหน้านี้ฟังการชี้แจงจากทางรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะเดือนนึงทุกคนเดือนหนึ่งหมดอ่ะความจริงก็ไม่ได้กะเกณฑ์นะแต่ว่าทุกคนก็สมัครใจที่จะหนึ่งเดือนแล้วก็ท่านต่อไปแล้วก็อาจจะเชิญชวนข้าราชการการเมืองในตำแหน่งอื่นให้สมทบด้วยแต่ว่าไม่ต้องหมดทั้งเดือนหรอกมีความเป็นไปได้ที่จะเอาเงินจากกองทุนบรรเทาสาธารณภัยของกองทุนเงียบเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยตั้งเป็นอีกกองทุนหนึ่งต่างหากผมเชิญท่านปลัดสำนักนายกมาเมื่อวานนี้แล้วว่าให้แยกมาเป็นอีกกองทุนหนึ่งต่างหากเพราะตรงนั้นเป็นเรื่องสาธารณภัยน้ำท่วมไฟไหม้แล้วก็เราก็ขยายไปเรื่องของโคราชแต่ว่าเรื่องโคโรนาไวรัสนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะวันนี้มันยังไม่ถึงขั้นจะเชิญชวนบอกบุญแก่ประชาชนนะเพราะว่าเราบอกกับครม.ก่อนซึ่งก็ตั้งใจว่าเงินพวกนี้จะไม่ได้เอาไปใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงแต่ว่าอาจจะเอาไปใช้ของการที่จะไปอุดหนุนช่วยเหลือหมอพยาบาลเวชภัณฑ์ซื้อหน้ากากอะไรทำนองนั้นแต่นี่หน้ากากเนี่ยเมื่อวานครม.ก็มีมติไปแล้วอนุมัติงบตั้ง250ล้านให้กระทรวงมหาดไทยไปจัดซื้อจัดสร้างจัดหาส่วนเรื่องของศูนย์ข้อมูลไวรัสโควิด-19 นะคะแน่นอนหนึ่งพื้นที่ที่จะมีการจัดเตรียมว่าจะจัดตั้งเป็นศูนย์ก็คือที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางนายเทวัลลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้คำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะให้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์จึงเดินทางมาดูสถานที่การจัดเตรียมสถานที่ด้วยตัวเองซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเรียกปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมเพื่อที่จะดำเนินการศูนย์ที่ตั้งขึ้นนี้ในกรอบการทำงานเบื้องต้นเบื้องต้นท่านบอกว่าจะเป็นการต่อยอดจากข้อมูลจากกระทรวงของสาธารณสุขโดยศูนย์นี้จะเน้นการทำงานเชิงรุกสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระทรวงมาชี้แจงกับสาธารณชนให้รับทราบโดยเฉพาะปัญหาเฟกนิวและตอบคำถามของประชาชนที่ซักถามผ่านช่องทางต่างๆวันนี้ก็จะทำการเปิดศูนย์นะคะระว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มการแถลงข่าวเป็นวันแรกสำหรับโฆษกของศูนย์ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้บุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่าจะเป็นบุคลากรของอสมทค่ะ